ีใครคิดว่าเป้ยจะต้องแบบได้เข้าวงการไม่มีใครคิดค่ะคุณแม่ก็ไม่คิดว่าเป้ยจะได้เป้ยคิดว่าในหน้าที่พาร์ทของความเป็นภรรยาเป้ยก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วณวันสุดท้ายของเป้ยมันเหลือศูนย์โดยที่เป้ยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยมีแต่ความเข้มแข็งที่จะให้ลูกแล้วเป้ยคิดว่าเป้ยตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรเพื่อลูกแม่เป้ยก็สนับสนุนถ้าเกิดเขาอยากจะเข้าวงการถ้าวันหนึ่งที่เขาอยากทำเป้ยให้ทำค่ะค่ะเป้ยไปบ้านค่ะไปเลยค่ะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยค่ะแม่ค่ะหลายๆคนอยากรู้จริงๆความฝันแรกในชีวิตของคุณแม่อยากเป็นอะไรเพราะอะไรคะแม่คะความฝันแรกของเป้ยในชีวิตเลยใช่ไหมคะน่าจะเป็นคุณครูค่ะคุณครู ทำไมอะแม่เป้ยคือเวลาเป้ยเห็นคุณครูสอนนะคะเป้ยมีความรู้สึกว่าเป้ยอยากเป็นแบบนั้นเป้ยอยากเล่นช็อคเป้ยอยากสอนกันบ้านเป้ยอยากทำโทษเด็กๆอันนี้คือความจริงอะค่ะแล้วเป้ยก็จะแบบไปเหมือนแบบไปแอบซื้อช็อคแล้วก็มานั่งเขียนเองในห้องนอนของตัวเองแล้วแกล้งบอกว่ามีนักเรียนนั่งอยู่แล้วเป้ยก็ตรวจการบ้านเซ็นการบ้านใครไม่ทำการบ้านเป้ยก็จะตีลงโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือความใฝ่ฝันของเด็กๆที่เป้ยอยากจะเป็นมีความรู้สึกมีความอยากสอนคือสมัยเด็กๆอาจจะด้วยความที่เป็นผู้นำเชียร์เป็นหัวหน้าห้องทุกกิจกรรมคือเป้ยจะได้รับบทบาทมีการเป็นผู้นำตลอดพอเห็นคุณครูเราก็มีความรู้สึกว่าอยากเป็นคุณครูบ้างมันเป็นเราเคยมีโอกาสได้เฉียดการเป็นความฝันเป็นครูไหมคะยังไม่มีโอกาสได้เฉียดของความเป็นคุณครูเลยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นแค่ผู้นำเชียร์ผู้นำอะไรอย่างนี้มากกว่าก็จะเป็นแบบแนวแบบลีดเดอร์เลยลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสุดท้ายวันนึงโชคชะตาพลิกผันไม่ได้เป็นคุณครูแต่มาแบบอยู่ในวงการมันเหมือนกับตอนแรกที่เราคิดก่อนเข้ากับเข้าแล้วไหมคะการเข้าในวงการบันเทิงไม่ใช่สิ่งที่เป้ยคิดเลยคิดไว้เลยมันเป็นอะไรที่เป้ยก็ยังงงอยู่เลยอะค่ะคือสมัยเด็กๆอะค่ะจะมีลูกพี่ลูกน้องเป้ยจะมีน้องสาวเป้ยที่แบบหน้าตาดีมากๆเลยแล้วเขาก็จะต้องคิดว่าเขาจะต้องไปเจอพจน์อานนท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป้ยอะเป็นแบบเป้ยกระโดดยางไม่รู้ว่าพี่จะรู้จักยางว่าที่เขาร้อยกันเป็นเส้นเชือกอะค่ะเป็นแล้วก็กระโดดเล่นหมากเก็บไม่รู้ว่าคนจะเข้าใจไหมหมากเก็บก็คือเอาหินมาโยนหินด้วยเหรอคะสมัยเด็กๆของเป้ยคือเป้ยอยู่ต่างจังหวัดเป้ยอยู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเราจะเล่นกันอย่างนั้นเป้ยจะเล่นขายของเล่นแบบหม้อข้าวหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องเข้ามาวงการบันเทิงไม่มีอยู่ในหัวเลยเราเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่ว่าได้มาเข้าวงการบันเทิงได้ไงเพราะว่าตอนนั้นเป้ยย้ายไปเรียนอยู่ที่สงขลาแล้วมีรุ่นพี่ที่สงขลาเห็นเป้ยก็เลยขอส่งเป้ยเข้าประกวดแดชชี่บอยแอนด์เกิร์ลซึ่งปีนั้นปี2000โอ้ตอนนั้น2001ค่ะ2001ปี2001ค่ะแล้วแม่ก็ได้แดชชี่เกิร์ลก็ได้คือเรียกว่าได้ระดับภาคก่อนได้ที่1ระดับภาคก็คือได้ภาคใต้แล้วก็ต้องมาประกวดภาคกลางก็ได้ที่3มื้อว้าวแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการตอนนั้นคิดไหมคะว่าแบบจากชนะระดับภาคจะเป็นเป้ยปานวาดไม่คิดเลยค่ะ ตอนนั้นคือตอนที่พี่เขาส่งเราเข้าประกวดก็แค่ว่าเราไม่มีทางได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะทุกคนเด็กใต้สวยหมดเด็กใต้สวยตาคมแล้วเราแบบมาขาวๆหมวยๆตอนนั้นคือขาวมากแล้วตาโตๆหมวยๆอยู่คนเดียวในเวทีอ่ะก็ไม่คิดว่าเราจะได้คือยังไงก็ต้องเด็กใต้ก็ต้องเป็นความคมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่ๆก็ได้ได้เราก็คิดว่าเออก็ดีเนาะตอนนั้นรางวัลได้เงินรางวัลแล้วเอาให้แม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแค่นั้นแต่ว่ามันต้องไปประกวดภาคกลางด้วยสิเออก็ไปขำๆแล้วกันไม่คิดว่าจะได้เลยทุกอย่างคือมันเป็นไปตามทีละสเต็ปเออได้หรอไม่ได้หรอกเออก็ทำไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาได้ที่ภาคกลางด้วยแล้วก็ได้อย่างที่บอกเลยได้ที่3ในปี2001ใช่ค่ะพอได้แล้วจริงๆเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเหมือนที่คิดไว้ไหมคะว่าจะต้องแสดงสวยงามแบบชิลตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่คิดว่าจะได้เล่นละครที่3ไม่คิดว่าจะต้องเป็นเซ็กซี่สตาร์เออค่ะไม่คิดทุกอย่างไม่คิดเลยค่ะไม่เคยอยู่ในความคิดเลยค่ะแค่แบบเอ้ยที่ดัชชี่มีอะไรให้ทำก็ทำแค่นั้นโอ้คือนะตอนนั้นใครหยิบยื่นโอกาสก็คือทำใช่ถ้าใครมีงานอะไรให้ทำก็คือทำแต่ตอนนั้นจำได้ว่ายังไม่ได้ตำแหน่งเลยอะอต้อยเศรษฐาค่ะอต้อยเศรษฐาก็เห็นเป้ยได้เห็นเป้ยในตอนคัดเลือก
ตอนนั้นเป็นการรวมภาคแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งยังไม่ใช่เวทีใหญ่อาต้อยก็จองแล้วว่าให้เป็นเล่นละครอาต้อยเศรษฐาจองค่ะค่ะให้ป้อยเป็นเล่นละครเรียกว่าเป็นคนตัดสายสะดือไม่เข้าวงการเรียกว่าเป็นคนตัดสายสะดือก็คือมีการจองตัวตั้งแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งค่ะแล้วตอนแรกงานชิ้นนั้นจำได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะตอนที่ได้ลงกับงานแสดงความรู้สึกคือตอนที่รู้ว่าได้ที่3คือเสียใจเพราะว่าเพื่อนคนอื่นๆที่เข้ารอบมาด้วยกัน14คนมันมีคนตกรอบเราเสียใจแล้วอยากให้ไปด้วยกันเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทิ้งคนอื่นเลยนะตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นจริงๆไม่ได้คิดว่าดีใจค่ะไม่แต่ว่าไม่อยากให้เพื่อนๆไปด้วยกันจังเลยตอนนั้นคิดอย่างนั้นกับกลายเป็นความรู้สึกนี้ค่ะแต่สุดท้ายพอมาเป็นเราก็เท่ากับอยู่คนเดียวที่เพื่อนๆไม่ได้มาด้วยก็ใช่ค่ะก็รู้สึกแบบเอ้ยอยากให้เพื่อนๆมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นคือตัวเราอ่ะมันเหนือกับความคาดหมายอยู่แล้วอะค่ะเรื่องได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้แต่พอณเหตุการณ์ณโมเมนต์นั้นเท่าที่เป้ยจำได้คือเหตุการณ์แรกที่เป้ยรู้สึกคือเป้ยอยากให้เพื่อนที่ตกรอบเข้ามากับเป้ยจังเลยทุกคนเก่งทุกคนสวยทุกคนมีความสามารถกันหมดณตอนนั้นที่เป้ยคิดนะคือคิดอย่างนั้นจริงๆไม่ได้รู้สึกเฮ้ยเป้ยได้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยก็กลายเป็นนึกถึงเพื่อนกับกลายเป็นว่าตอนนั้นนึกถึงเพื่อนมากกว่าแล้วก็เออแต่พอได้ทุกๆอย่างก็วางตัวไม่เป็นวางตัวไม่ถูกว่าจะต้องวางตัวยังไงตอบคำถามยังไงไม่รู้ตอบไปตามตรงๆตามที่ความรู้สึกตอนนั้นว่าถ่ายเซ็กซี่อยากได้เงินหรออยากได้สิใครไม่อยากได้เงินเอ้าผิดเฉยเลยเอ้าผิดเฉยเลยตอบตรงๆไม่ได้ไปเพิ่งรู้ว่าการตอบตรงๆเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงด้วยความตอนนั้นเป็นคนที่เด็กต่างจังหวัดไงใครพูดอะไรก็พูดไปตามที่คิดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องมีการวางภาพโพสต์ต่างๆไม่รู้เรื่องเลยคือตอนนั้นคือเราเข้ามาก็มีแต่คนแบบจองตัวให้ไปถ่ายซกทำนู่นเซ็กซ์ทรงเซ็กซี่ให้ไปถ่ายเพราะด้วยหน้าตาตอนนั้นอะออกไปค่อนข้างสาวญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นในวงการบันเทิงยังไม่มียังไม่มีคนนี้ยังไม่มีหน้าตาลักษณะนี้แต่มีเราโผล่เข้าไปอะขาวๆตาโตๆอะไรอย่างเงี้ยดูลุกตุ๊กตาหน่อยเขาก็หลายๆคนก็เลยหลายๆหัวหนังสือก็เลยจองอยากให้เป้ยไปขึ้นปกไปถ่ายแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยจริงหรอจริงหรอแล้วบางทีมีสื่อมาถามเฮ้ยทำไมมีชื่อเสียงขนาดนี้ทำไมถ่ายแบบเซ็กซี่ก็เพราะอยากได้เงินต้องไปมาทำงานเพราะอยากได้เงินเพราะอยากเลี้ยงแม่เพราะอยากเลี้ยงตัวเองกับการเป็นเพื่อนผิดตอบไปได้ตอนนี้วางตัวไม่เป็นค่ะแล้วงานแรกแสดงว่างานแรกจริงก่อนที่เป็นงานแสดงคืองานถ่ายแบบเป็นงานแสดงด้วยค่ะแล้วก็มาได้ถ่ายแบบมาพร้อมกันเลยทุกอย่างแบบว่าเข้ามาแบบจนเพื่อนแบบงงเลยว่าเฮ้ยได้ไงอะไรอย่างเงี้ยงงมากค่ะแต่ฮอตมากเลยนะคะถ้าการทำงานแสดงพร้อมงานถ่ายแบบเข้าไปตอนใช่ตอนนั้นค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์มากมากค่ะแล้วเงินเดือนแรกก้อนแรกพี่เป้ยทำอะไรคะเป็นรางวัลค่ะเป็นรางวัลที่ได้จากการประกวดให้แม่ค่ะให้คุณแม่หมดเลยเหรอคะไม่ได้หมดก็เราก็มีเก็บไว้ตอนนั้นหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นก็คือให้แม่ค่ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะตำแหน่งการันตีความงามขนาดนี้แม่ก็ไม่คิดค่ะไม่มีใครคิดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป้ยเล่นกระโดดยางกระโดดเชือกเล่นหมากเก็บอยู่กับบ้านเล่นแบบเล่นหม้อข้าวหม้อแกงไม่มีใครคิดว่าเป้ยจะต้องแบบได้เข้าวงการไม่มีใครคิดนะคะแม่ก็ไม่คิดว่าเป้ยจะได้เป้ยยังถือแบบเฟรมวาดรูปอยู่เลยเป้ยอยู่คณะศิลปกรรมใส่เสื้อช็อปสีดำแล้วไปก็ถือเฟรมวาดรูปไม่ได้นอนแบบใต้ตาโบมากเลยตอนนั้นจำได้เลยไปประกวดแล้วก็อยู่ๆก็ได้เป็นแบบได้ชีบอันเกิลอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะแบบประหลาดใจทุกคนก็เซอร์ไพรส์หมดแสดงว่าคุณแม่ก็ปลื้มแหละเนาะในใจลึกๆก็ปลื้มค่ะคุณแม่ก็ปลื้มค่ะปลื้มที่ลูกสาวมีรายได้แล้วถ้าเกิดนับจนถึงตอนนี้ค่ะแม่เป้ยค่ะเราอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะได้อะไรจากวงการอันนี้บ้างคะแม่คะถ้าตีก็23ปีค่ะได้เยอะแยะมากมายแน่นอนเป้ยเรียกว่าเป้ยมีทุกวันนี้ก็เพราะวงการบันเทิงค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วก็มีคนรักคนชื่นชอบมีคนติดตามเป้ยเติบโตทุกวันนี้ก็วงการบันเทิงเป็นคนสอนเป้ยเหมือนกันค่ะแสดงว่าวงการบันเทิงเนี่ยเป็นอาชีพหลักตลอด23ปีที่ผ่านมาของแม่วงการบันเทิงเป็นอาชีพหลักของเป้ยค่ะเคยมีช่วงท้อหรือว่าอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเอ้ยงานในวงการมันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีช่วงมีเยอะมากมีเยอะมากมีเยอะมากแบบบางทีบางข่าวที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็อยู่ๆก็มีข่าวออกมา
เราจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนั้นมันเหมือนตอนนั้นพอออกจากดัชชี่เราก็ไม่มีผู้จัดการเลยใช่ไหมคะเราจะต้องทำยังไงแล้วด้วยลุคของเราที่มันดูเซ็กซี่มากๆอะค่ะมันทำให้คนก็ติดภาพไปในทางนั้นแล้วบวกกับความที่เราคิดว่าพอเราเจอคำถามที่ไม่ดีตอนนั้นมันมีกระบวนการความคิดที่เราก็ต้องการป้องกันตัวเองด้วยการที่เราสร้างตัวเองให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งโดยสร้างกำแพงขึ้นมากลายเป็นว่าใครถามอะไรใครมาทำร้ายฉันฉันก็พร้อมจะสู้เพื่อเป็นการแบบเหมือนปกป้องตัวเราแต่จริงๆมันไม่ใช่วิธีที่ถูกเลยนะตอนนั้นก็กลายเป็นว่ามันทำให้เกิดมีเรื่องที่ท้อบ้างค่ะแต่เอาชนะมันได้ด้วยอะไรหรอคะแม่คุณแม่ค่ะนะตอนนั้นคุณแม่คนเดียวเท่านั้นเป้ยเป้ยน้อยครั้งมากจะโทรไปร้องไห้ให้คุณแม่ฟังเพราะเป้ยรู้ว่าเราคือหัวใจของคุณแม่ถ้าเกิดคุณแม่ถ้าเปิดคุณแม่รู้ว่าเป้ยทุกคุณแม่ก็ต้องทุกด้วยเพราะนั้นเป้ยก็จะพยายามแบบร้องน้อยที่สุดให้คุณแม่ได้เห็นจนมีวันนึงที่เป้ยรู้สึกว่าเป้ยไม่ไหวแล้วเป้ยโทรกลับไปหาแม่ร้องดังมากแบบร้องแบบร้องอย่างเดียวเลยไม่มีคำพูดอะไรจากปากเป้ยเลยร้องร้องอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะจนแม่ก็บอกว่ากลับมาบ้านไหมกลับมาอยู่กับแม่นั่นแหละก็ทำให้เป้ยแบบไม่เป็นไรมาถึงขนาดนี้แล้วเรื่องแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสู้ต่อพอมันเหมือนคำพูดของแม่เป็นคนที่เก่งแล้วก็อดทนมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตมากๆมีอะไรหลายๆอย่างที่แม่พยายามให้เป้ยสู้แล้วก็อยากท้อเพราะแม่ก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันแต่การที่แม่บอกว่ากลับมาเถอะกลับมาอยู่บ้านของเราเนี่ยแสดงว่าแม่รู้แล้วว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนแล้วยอมให้เราถอยจากตรงนี้อันนั้นคือที่สุดแล้วซึ่งปกติแม่ไม่ใช่คนอย่างนี้เลยแม่มีอะไรจะให้เป้ยไฟตลอดไม่ให้เป้ยมาทำไม่ให้ใครมาทำร้ายเป้ยอะไรอย่างเงี้ยเป้ยสู้ไปเลยถ้าอะไรที่เป้ยไม่ผิดเป้ยสู้ไปเลยแต่อะไรที่เราผิดเราก็ต้องขอโทษอันนี้คือสิ่งที่แม่สอนมาตั้งแต่เด็กก็เลยทำให้พี่เป้ยเข้มแข็งเพราะไม่งั้นแม่จะไม่พูดประโยคนี้เด็ดขาดว่ากลับมาเถอะกลับมาอยู่บ้านของเราแม่เลี้ยงเองแม่เลี้ยงเองพอพูดคำว่าแม่เลี้ยงเองอ่ะไม่ได้สิ่งที่เราโจทย์ที่เราต้องการคือเราต้องการให้แม่มีความสุขให้แม่อยู่สุขสบายเราอยากเลี้ยงแม่อยากดูแลตัวเองได้ฉะนั้นไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความจริงข่าวพวกนั้นมันไม่ใช่ความจริงฉะนั้นฉันต้องสู้อย่างสมัยก่อนแน่นอนเราไม่มีโอกาสพื้นที่อย่างโซเชียลมีเดียส่วนตัวในการแสดงความในการชี้แจงแม่ทำยังไงกับคอมเมนต์หรือสิ่งที่มันลบข่าวลบขนาดนอกจากคิวใจกับคุณแม่ตัวเองคือข่าวเวลามันมาแน่นอนแหละมันไม่จริงทำใจ จริงเหรอ คือไม่รู้จะชี้แจงกับใครก็ทำใจค่ะทำใจและคิดว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเข้าใจเราก็พอแล้วขอแค่คนข้างๆเราเข้าใจเราก็พอแล้วคนข้างๆรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็พอแล้วค่อนข้างจะยากมากเลยนะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนใช่ค่ะเพราะมันเหมือนเราไม่สามารถเปิดเผยในสิ่งต่างๆได้ใช่ค่ะพี่เปย์ก็สุดยอดทนมาได้ก็มันก็มีแม่เป็นไอดอลค่ะรวมถึงไอดอลในการทำงานด้วยไหมคะคือคุณแม่พี่เปย์ด้วยไหมคะคุณแม่ด้วยค่ะเรียกว่าการใช้ชีวิตจะเป็นคุณแม่ค่ะถ้าการทำงานไม่ชอบพี่แอนทองประสมชอบพี่แอนทองประสมมากมากค่ะทำไมล่ะคะเคยมีโอกาสร่วมงานกันไหมคะเคยมีโอกาสร่วมงานกันค่ะแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยชอบทุกอย่างที่เป็นพี่แอนชอบความต่อสู้ชีวิตแล้วคุณพี่แอนก็อยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กๆก็เหมือนเป้ยก็คือคุณยายเลี้ยงตอนที่สมัยอยู่ที่เบตงคุณยายก็เลี้ยงเป้ยมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่แอนเป็นแบบอย่างที่เป้ยค่อนข้างจะแบบนับถือแล้วก็ยึดเป็นแบบอย่างที่ดีของเป้ยอะค่ะได้ทำงานด้วยเป็นไงบ้างคะที่ปลื้มมากค่ะปลื้มมากแบบว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าตอนนั้นคือทางค่ายทางช่องติดต่อมาเป้ยไม่เรียกค่าตัวอะไรเลยขอให้ได้เล่นอย่างเดียวได้เล่นกับพี่แอนขอให้ได้เล่นกับพี่แอนเรียกอะไรนะคะแม่ตอนสุดเสน่หาค่ะสุดเสน่หาตอนนั้นก็เลยได้เล่นกับพี่แอนได้เล่นกับพี่แอนแล้วก็ได้เข้าฉากกับพี่แอนก็โอ้โหได้วิชาจากพี่แอนเยอะมากค่ะก็เลยเป็นไอดอลในการทำงานใช่ค่ะค่ะและคติจริงๆในการทำงานพี่เป้ยแน่นอนแหละเราทำงานมาหลากหลายมากๆเลยคติที่เรายึดถือในใจของแม่เป้ยคืออะไรง่ายมากเลยง่ายมากๆมากๆมากเป้ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดจริงๆเวลาไม่ว่าจะมีงานอะไรเข้ามาคือเป้ยต้องทำเต็มที่อย่างดีที่สุดจ้างร้อยเล่นล้านค่ะเวลาเป็นงานอีเวนต์พี่ก้องจะได้ให้ฉายาเป้ยตลอดเลยจ้างร้อยแบบ
เล่นไปแบบพันเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้กันรู้กันดีเวลาไปออกงานอีเวนต์ไปก็จะเต็มที่กับงานมากมันก็คือคติที่เรายึดมาตลอด20คือไปมีความรู้สึกว่าไปจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่คือเวลาเรามาย้อนดูกับหลังอ่ะเราจะมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมฉันไม่ทำแบบนี้วะทำไมฉันไม่ทำแบบนี้วะคุณภาพงานไม่ได้เป้ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะมันเคยเกิดขึ้นกับเป้ยเป้ยเลยคิดว่าวันไหนที่เป้ยทำงานเป้ยก็จะเต็มที่กับวันนั้นให้มากที่สุดถ้าสุดท้ายเรามาดูแล้วเรารู้สึกไม่โอเคหรือว่าอะไรก็ตามแต่เป้ยก็จะคิดว่าเป้ยเต็มที่แล้ววันนั้นที่สุดแล้วเป้ยไม่มีทางเก่งได้มากกว่านี้แล้วนั่นก็เลยไม่เสียใจกับมันไม่เสียใจค่ะได้ค่ะอย่างพูดถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวกันบ้างค่ะอย่างพี่เป้ยเองหลายคนเห็นตั้งแต่แรกเริ่มที่เป็นเหมือนคนผู้หญิงเซ็กซี่ไม่ว่าจะทำอะไรคือเซ็กซี่ everythingจริงๆเป็นคนแบบนั้นไหมคะไม่เซ็กซี่เลยกระเปิดกระปามากซุ่มซ่ามมากค่ะซุ่มซ่ามมากอ่ะแล้วก็อักแนวตลกด้วยซ้ำถ้าเกิดใครที่สนิทกับเป้ยจริงๆนะคะจะรู้ว่าเป้ยเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนที่โอ้เปิ่นมากอ่ะเอออะไรก็ไม่รู้แต่ภาพลักษณ์ของแม่คือจืดปากแล้วก็แบบปรีดไม่เซ็กซี่เลยก็จะมีแต่คนบอกว่าเออลุคเราอ่ะเซ็กซี่มากหลายๆคนอย่างพี่เปียโนตปานประดับก็จะบอกอ่ะหลายคนก็จะบอกว่าเราเนี่ยมีความเซ็กซี่มากๆเลยนะแค่อยู่เฉยๆแค่ใส่เสื้อยืดแค่ใส่เสื้อเชิ้ตก็ดูเซ็กซี่แล้วไม่ต้องแบบแต่งให้เซ็กซี่ก็ดูเซ็กซี่แล้วซึ่งเราก็ยังงงเหมือนกันคำถามนั้นพี่ดอมแม็กซิมพี่ดอมเจ้าของบก.แม็กซิมก็บอกเสมอว่าเป้ยเป็นคนที่เซ็กซี่มากบก.แม็กซิมระดับโลกเขาก็เวลาเขาโหวตสาวในประเทศไทยที่เขาคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดก็จะเป็นเราเสมอที่เขามีความรู้สึกว่าเรามีสายตาที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบแล้วก็เฮ้ยตกใจจริงหรอเป้ยเซ็กซี่หรอเพราะมีความรู้สึกเวลาเป้ยจะถ่ายงานแต่ละครั้งอะพี่รู้เปล่าเป้ยต้องสะกดเป้ยต้องสะกดจิตตัวเองอะเป้ยต้องจ้องที่กล้องแล้วเป้ยบอกว่าฉันเซ็กซี่ฉันเซ็กซี่ฉันเซ็กซี่เป้ยถึงโพสท่าออกมาได้เพราะตัวจริงเป้ยไม่มีอะไรเลยเป้ยชอบใส่เสื้อยืดธรรมดาก็เปิ๊บกระป๊าบไม่มีอะไรเลยแต่เชื่อไหมคะแค่แม่แบบมองกล้องเนี่ยคือแม่ก็เซ็กซี่แล้วนะเป้ยไม่รู้ก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วจริงๆอย่างแน่นอนแหละค่ะด้วยความเซ็กซี่ของพี่เป้ยเองมันก็ต้องมีคนที่แบบคอมเมนต์แบบวิแซวแบบไม่ค่อยโอเคอย่างงี้แม่รับมือกับมันยังไงคะเซ็กซี่มากๆจนหลายคนต้องทำใจไงคะทำใจแล้วอย่างถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนก็ทำใจค่ะทำใจบางทีอยากจะเถียงใจแทบขาดก็เถียงไม่ได้ไม่รู้จะเถียงช่องทางไหนแต่ปัจจุบันคือไม่รู้จะไปแลกทำไมคือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ควรไปแลกกับคนเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเคยได้ยินไหมว่าการพิมพ์เป็นการบอกนิสัยอย่างหนึ่งของคนคนนั้นค่ะซึ่งเราก็เรียนรู้ว่านิสัยคนคนนี้เป็นประเภทนี้ถามว่าเราจะต้องเอาความรู้สึกของเราไปแลกหรอแลกแล้วได้อะไรมันมีบางครั้งที่เป้ยอดทนไม่ได้ถ้าใครมาพาดพิงถึงลูกเป้ยอันนี้เป้ยก็จะไม่ยอมถ้าจะว่าเป้ยได้เลยแต่อย่าว่าลูกเป้ยอย่าแตะลูกเป้ยอันนี้คือสิ่งที่เป้ยยอมรับไม่ได้แต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นลูกอ่ะเป้ยจะตอบโต้ทันทีเพราะเป้ยมีความรู้สึกว่าแตะไม่ได้แตะลูกของเป้ยไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เป้ยต้องปกป้องรีวิวชีวิตคุณแม่ค่ะปีนี้ค่ะแตกต่างจากปีที่แล้วเยอะไหมคะมาพี่ก็รู้ค่ะก็รู้มากค่ะมากค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีปัญหาให้เราแก้ไปตามเขาเรียกว่าในชีวิตอะมันก็ไม่มีอะไรง่ายมันก็มีปัญหาเข้ามาตลอดขึ้นอยู่ว่าปัญหาแต่ละปีแต่ละช่วงแต่ละวัยมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเป็นการเรียนรู้ชีวิตอีกสเต็ปหนึ่งที่เป้ยจะต้องเติบโตต่อไปก็เป้ยโชคดีที่จัดว่ายังอยู่ในเรียกว่ามีการพูดคุยที่ได้เป็นอย่างดีช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันคือเป้ยไม่ได้เป็นเป้ยฝ่ายเดียวที่จะต้องแก้ปัญหาเป้ยโชคดีที่สามีเป้ยก็ยังให้ความอดีตสามีเป้ยก็ยังให้ความร่วมมือเหมือนก็ยังพอคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นไปค่อนข้างจะไม่ได้ยากมากเปลี่ยนแปลงคือเป้ยต้องบอกว่าของเป้ยอ่ะ12ปีที่เป้ยแต่งงานมามันตั้งแต่วันแรกเลยอะค่ะจนถึงวันสุดท้ายเป้ยเขาเรียกว่าเป้ยต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นเป้ยมีการปรับตัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เป้ยอาจจะยังไม่รู้ตัวเช่นกันจิตใจเป้ยก็เหมือนกันอาจจะตั้งแต่เป้ยวันแรกที่เป้ยมี100พอเจอเหตุการณ์นึงมันถอยลงมา98 96ลดไปเรื่อยๆๆจนถึงทุกวันนี้ถามว่ายากสำหรับเป้ยมั้ยมันกลายเป็นว่าณวันสุดท้ายของเป้ยอ่ะ
มันเหลือศูนย์โดยที่เป้ยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเป้ยหมดมาตั้งค่อยๆหมดมาตั้งแต่วันแรกที่เป้ยเจอเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็เลยสำหรับเป้ยก็เลยไม่ยากสำหรับเหตุในครั้งนี้ที่เป้ยเลือกมาณเวนี้ค่ะมันก็เลยไม่ได้มีน้ำตามันก็เลยไม่มีน้ำตามีแต่ความเข้มแข็งนะจุดๆนี้มีแต่ความเข้มแข็งที่จะให้ลูกแล้วเป้ยคิดว่าเป้ยตัดสินใจว่าต้องทำอะไรเพื่อลูกแล้วจะไม่ให้ลูกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วรวมถึงตัวเราด้วยค่ะอย่างหลายๆคนอาจจะบอกว่าผู้หญิงถ้าเกิดสมมติเรื่องที่จะเงียบจริงนั่นแปลว่าเขาคิดมาดีแล้วพอไม่เชื่อในคำพูดนี้นะค่ะไม่เชื่อในคำพูดนี้ค่ะเพราะว่ามันถึงพอสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีคำพูดอะไรที่จะต้องพูดแล้วเพราะด้วยความที่อาจจะความเป็นป้อยคิดว่าในหน้าที่พาร์ทของความเป็นภรรยาป้อยก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วซัพพอร์ตทุกๆอย่างเท่าที่จะซัพพอร์ตได้กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ทุกๆอย่างป้อยทำหมดไม่ว่าจะให้ป้อยซัพพอร์ตอะไรป้อยเต็มที่เสมอในความเป็นภรรยาในความเป็นแม่ที่ดีพอมาวันนี้ถามว่าเสียใจไหมพอคนเราทำเต็มที่แล้วอ่ะอย่างที่บอกถ้าคุณได้ทำเต็มที่อย่างงานป้อยอ่ะป้อยได้ทำเต็มที่แล้วป้อยไม่เสียใจเลยเพราะว่าป้อยได้ทำไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่ดีมากกว่านี้แล้วแล้วจะให้ย้อนเวลากลับไปป้อยก็คงทำไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วไม่ได้ทำดีไปมากกว่านี้แล้วฉะนั้นป้อยก็เลยไม่เสียใจค่ะกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ผ่านมาค่ะณปีนี้โฟกัสหลักหลังจากนี้ค่ะคืออะไรก็คงเป็นเรื่องตัวเองกับลูกเรื่องความมั่นคงทางครอบครัวสถานะทางการเงินที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจำเป็นต้องมีค่ะก็คือรับงานเยอะขึ้นรับงานเยอะขึ้นค่ะรับงานเยอะขึ้นก็พยายามทำทุกๆอย่างเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยที่สุดในชีวิตอะค่ะค่ะอย่างหลายๆครั้งเราอาจจะเห็นบทสัมภาษณ์พี่เป้ยพูดถึงน้องโปรดกับน้องปาลินค่ะเขาสอนใดๆในการใช้ชีวิตให้กับพี่เยอะมากๆเขาสอนอย่างโปรดอะอย่างปาลินยังเขายังเด็กอยู่อย่างพี่โปรดเขาจะสอนเป้ยเยอะมากให้รักตัวเองเยอะๆในบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราเทไปกับลูกอะเราไม่สนใจเราลูกจะต้องอย่างนั้นลูกจะต้องนี้ฉันถึงจะมีความสุขแต่กลับกลายเป็นว่าจริงๆอะลูกก็บอกเราว่าแม่ต้องคิดถึงตัวเองบ้างแม่ทำอะไรแล้วแม่มีความสุขแม่ทำไปเลยหลายๆครั้งโปรจะบอกอย่างนี้กับเราเสมอตกใจไหมคะเพราะว่าแน่นอนคำพูดของน้องน่าจะหิวใจเราซัพพอร์ตจิตใจเราได้ดีมากตกใจไหมไม่ตกใจเพราะโปรจะเป็นอย่างนั้นตลอดโปรจะคอยบอกเป้ยว่าแม่ไปเที่ยวบ้างแม่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างบอกเองเลยเหรอคะแม่กินอะไรแม่อยากกินแม่กินอะไรเลยแม่ไม่ต้องคุมอาหารแม่สวยอยู่แล้วทุกอย่างคือโปรดจะบอกเป้ยตลอดจะเป็นคนสอนเป้ยตลอดโปรดมีความสุขจังเลยเวลาที่แม่หัวเราะแล้วแม่กินไปด้วยเยอะๆโปรดมีความสุขมากเลยทริปเขาใหญ่แม่กินพิซซ่าไปหมดถาดโอ้ค่ะคือความสุขของเป้ยคือการกินเขาจะรู้ว่าเป้ยชอบกินแต่บางครั้งเป้ยต้องลดน้ำหนักเพื่องานของเป้ยเขาบอกแม่กินไปเลยแม่สวยอยู่แล้วในความเป็นแม่แม่สามารถมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้อีกนิดนึงแม่ก็ยังสวยแม่ไม่จำเป็นต้องผอมเขาก็จะสอนเป้ยอย่างเวลาที่เป้ยจะทำอะไรสักอย่างเป้ยไปซื้อของกับเขาเป้ยก็จะเลือกพาเขาไปซื้อของของเขาก่อนบางทีเป้ยก็ได้แต่มองช็อปที่เป้ยเดินเข้าตลอดตอนที่เป้ยยังไม่มีลูกเขาก็จะถามเป้ยแม่เดินไหมแม่เข้าไหมแม่เข้าสิเข้าไปดูเข้าไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยโปรดรอได้โปรดไปเป็นเพื่อนแม่ดูก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาทำให้เห็นว่าตัวเราก็ต้องดูแลด้วยอะค่ะอย่างณปัจจุบันถ้าเกิดมองในแง่โฟกัสหลักปีนี้แม่เป้ยเริ่มเปิดใจกับสิ่งต่างๆในเรื่องของมุมมองความรักได้เปลี่ยนไปไหมคะถามว่าเปิดใจไหมยังไม่ได้เปิดใจอะค่ะเพราะว่าเป้ยมีสิ่งหลักๆที่ต้องโฟกัสก็คือลูกเป้ยยังไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแน่นอนค่ะคือสิ่งที่ผ่านมาเวลาเป้ยทำอะไรอะเป้ยยึดหลักครอบครัวเป็นหลักยึดหลักความสมบูรณ์แบบเป็นหลักจนบางครั้งลืมนึกถึงตัวเองจนบางครั้งลืมนึกถึงตัวเองก็ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเป้ยก็ต้องเลือกเอาที่เป้ยมีความสุขด้วยลูกมีความสุขด้วยเราจะเดินไปพร้อมๆกันแต่นะตอนนี้ก็คือยังอยากโฟกัสกับน้องๆเป็นหลักก่อนน้องๆและตัวเราค่ะแฮปปี้ด้วยค่ะเพราะเป้ยเชื่อว่าคุณแม่ที่มีความสุขลูกก็จะมีความสุขค่ะและอย่างน้องๆล่ะคะวางอนาคตน้องๆไว้ยังไงหรือให้น้องๆเลือกเองคะให้น้องๆเลือกเองเลยค่ะเป้ยไม่กดเกณฑ์เพียงแต่ว่าเป้ยจะตบให้เขาที่เข้าทางอะค่ะ
ถ้าเกิดเขาเริ่มทะเลทลายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป้ยก็จะคอยแบบให้อยู่ในร่องในรอยนะแต่ลูกอยากเป็นอะไรลูกเป็นได้เลยแต่ว่าสิ่งนั้นคือมันต้องโอเคเนาะมันต้องถูกเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป้ยดูแล้วเขาก็น่าจะมาในเวที่ค่อนข้างจะโอเคอะค่ะแต่ไม่บังคับค่ะจะไม่มีการวางว่าลูกจะต้องแบบนู้นลูกจะต้องเป็นแบบนี้ความสมบูรณ์แบบคืออะไรสำหรับเป้ยมันไม่ใช่แล้วจากเมื่อก่อนเป้ยมองว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบจะต้องมีอาชีพรองรับที่ดีจะต้องมีบ้านมีรถตอนนี้มันไม่ใช่แล้วความสุขของลูกคือเป้าหมายของเป้ยจะทำทุกๆอย่างให้ลูกมีความสุขที่สุดแต่ก็คือไม่คาดหวังถ้าเกิดเขาอยากจะเข้าวงการก็สามารถพี่เป้ยสนับสนุนถ้าวันนึงที่เขาเดินมาบอกเป้ยเป้ยโอเคค่ะแต่เป้ยจะไม่ยัดเยียดเขาเด็ดขาดแต่เขาทราบไหมคะว่าคุณแม่ของเขาดังมากๆแล้วทุกคนก็รักเขาขนาดนั้นเขามีแบบอยากจะแบบอุ๊ยแม่อยากไปถ่ายแบบด้วยอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะน้องปรินมีค่ะแต่พี่โปดถามว่าทราบไหมทีละคำถามพี่โปดจะทราบว่าคุณแม่ค่อนข้างจะอันนี้แล้วก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนชอบมาบอกว่าแม่อยู่เซ็กซี่มากแม่อยู่เซ็กซี่มากปอดก็จะบอกว่าตัวจริงอยู่ที่บ้านไม่เห็นเซ็กซี่เลยใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกแล้วเขาก็จะอมยิ้มแม่อยู่เป็นซุปเปอร์สตาร์นะรู้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหรอแต่อยู่ที่บ้านเป็นใหญ่เพิงเลยอะไรประมาณนี้เขาก็ขำๆแล้วก็แต่เขาชอบเขาปลื้มเวลาที่ใครมาบอกเขาเพื่อนเขาชอบมาบอกเขาค่ะว่าอยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยสวยเหมือนแม่ของโปรดจังอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูแลเหมือนแม่ของโปรดจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างบางครั้งที่เป้ยแอบหลอกถามสเปคโปรดสเปคผู้หญิงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นลูกครึ่งฝรั่งหรือเป็นคนจีนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะบอกสเปคของโปรดคือต้องคนที่อายุแบบแม่แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีเท่าแม่คือเขามองว่าผู้หญิงอายุ40กว่าค่ะแล้วดูแลตัวเองได้ดีขนาดเนี้ยเขาชอบคนที่ดูแลตัวเองนี่คือคำตอบของเขาค่ะแล้วป้าลินล่ะคะป้าลินเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าชอบอยากเห็นแม่สวยๆอยากเห็นแม่ทำงานแล้วอยากเห็นแม่ทำผมแต่งหน้าค่ะนั่นคือความนั่นคือสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาก็พอได้ไปถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วฉันอยากทำเขาจอยคนนี้น่าจะมีแววมากกว่าแต่แม่เป้ยก็สนับสนุนถ้าเกิดเขาอยากจะเข้าวงการถ้าวันนึงที่เขาอยากทำเป้ยให้ทำค่ะค่ะแล้วตอนนี้แอบมีปฏิเสธไปไหมคะเพราะว่าน่าจะมีคนจีบๆมีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูรายละเอียดบางงานว่างานนี้เขาพอจะทำได้ไหมแต่มีการตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดเราขอปรับแล้วลูกเราได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทางลูกค้าเอ้ยรู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้รับให้ลูกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในการพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดลูกโอเคทางลูกค้าโอเคเป้ยก็รับค่ะก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะแฟนคลับต้องบอกจริงว่าอยู่กับพี่เป้ยมาตลอดไม่ว่าพี่เป้ยจะอยู่ในเรื่องราวใดๆก็จะอยู่ซัพพอร์ตจริงๆรู้สึกยังไงบ้างคะวินาทีแรกที่รู้ว่าตัวเองมีแฟนคลับดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากๆมากๆมากๆที่ติดตามเป้ยมาตลอดคือเป้ยจะมีทุกวันนี้ไม่ได้เป้ยจะเป็นเป้ยปานวาดไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนที่ติดตามทุกคนที่ชื่นชอบคนบางคนแฟนคลับบางท่านอยู่ตั้งแต่สมัยเป้ยยังเป็นดัชชี่เลยอ่ะจนถึงวันนี้ก็ยังติดตามเป้ยอยู่เสมอเป้ยก็ต้องขอบคุณมากๆที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณมากค่ะอย่างในช่วงเวลายากลำบากหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันเขาก็เห็นพลังต้องบอกว่าเห็นพลังคนรักเป้ยทั้งประเทศนับปรากฏการณ์นะตอนนั้นจริงๆไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามตื่นเต้นหรือว่าตกใจกับมันไหมคะเพราะคนรักเป้ยดีใจเพราะเราจะรับรู้มาตลอดว่าเวลาที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรยังไงเขาก็ยังอยู่กับเราเนี้ยที่ความเป็นความดีใจมากกว่าแล้วก็จะสัญญากับตัวเองตลอดจะไม่ลืมบุคคลเหล่านั้นเลยสุดท้ายค่ะพี่เป้ยค่ะอยากให้ฝากถึงใครก็ตามที่รักพี่เป้ยและจะรักผู้หญิงคนนี้ตลอดไปค่ะก็ขอบคุณมากๆมากๆมากๆเลยนะคะแค่คำว่าขอบคุณก็อาจจะยังไม่พอในความรู้สึกของเป้ยที่มันมีแต่เป้ยก็อยากจะขอบคุณความรู้สึกที่มีให้เป้ยขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูเป้ยแล้วก็ลูกๆของเป้ย2คนขอบคุณมากๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ